ผู้กำกับเป็นเอกรัตนเรืองนำทีมนักแสดงบวงสรวงหนังเรื่องใหม่สมุยซองค่ะหลังจากที่ห่างหายไปนานถึง4ปีโดยยังคงนำเสนอผลงานในเชิงเสียดสีสังคมด้วยมุกตลกร้ายนะซึ่งถือเป็นแนวถนัดค่ะติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นในสรุปข่าวบันเทิงไม่มีผลงานกำกับภาพยนตร์ให้ดูกันนานถึง4ปีค่ะสำหรับผู้กำกับสุดติดเป็นเอกรัตนเรืองที่ครั้งนี้กลับมาพร้อมกับหนังเรื่องใหม่ซึ่งเป็นผลงานกำกับเรื่องที่9ชื่อเรื่องสมุยซองโดยทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องกันไปแล้วซึ่งหนังเรื่องนี้ยังคงเป็นหนังแนวเสียดสีสังคมด้วยมุกตลกร้ายซึ่งถือเป็นแนวถนัดและเป็นไร้เส้นของเป็นเอกโดยสมุยซองเป็นการนำ2เรื่องคือตลก69กับฝนตกขึ้นฟ้ามาผสมผสานกันซึ่งได้นักแสดงสาวพลอยเชอร์มานที่เคยร่วมงานกันในปี2546เรื่อง Last Life in the Universe มารับบทนำรวมด้วยนักแสดงฝีมือดีเดวิดอัศวนนท์และวิทยาปานสีงามค่ะเป็นหนังตลกระทึกขวัญครับชื่อภาษาไทยว่าสมุยนะฮะภาษาอังกฤษชื่อว่าสมุยซองนะฮะเพลงสมุยแล้วก็เป็นเรื่องของคุณเชอร์มานนะฮะเป็นเรื่องชีวิตคุณเชอร์มานนะครับที่แต่งงานกับชาวต่างประเทศฮะแล้วก็มีชีวิตคู่ที่อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แล้วก็เธอก็ตัดสินใจไปจ้างเดวิดนะครับช่วยกำจัดสามีฮะเรื่องสุดท้ายคือฝนตกขึ้นฟ้าครับเป็นนักฆ่านะครับที่พลอยเขาจะจ้างให้มาฆ่าสามีของเขาซึ่งเขาไม่มีความสุขร่วมด้วยมากเท่าไหร่นะครับต้องเรียนว่าพี่ต้อมให้เกียรติมากเลยนะครับแล้วก็บทก็น่าสนใจมากนะครับบทเป็นหัวหน้าลัทธินะครับเป็นเขาเรียกว่า The One ก็คือผู้ที่จริงๆแล้วก็คือมี power นะครับแล้วก็มีผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาเป็นเรื่องของการสอนแนวทางชีวิตมากกว่าครับแต่ว่าเวลาทำหนังไม่ค่อยได้คิดเรื่องนั้นก่อนนะครับคิดเรื่องว่าเอาไงให้มันสนุกก่อนนะครับเอาคือทำหนังให้มันสนุกมันก็ยากมากแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าทำแล้วมันสนุกก็ที่เหลือก็ใช้ส่วนโมนาฮะว่ามันจะไปถูกจริตกับคนจำนวนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขณะที่ผู้กำกับเป็นเอกที่หายไปนานถึง4ปีก็เพราะต้องไปหาข้อมูลใหม่ๆรวมถึงหานายทุนสร้างหนังเรื่องนี้โดยผู้กำกับสุดติดบอกด้วยว่าแม้จะพยายามปรับบทให้เข้าใจง่ายมากขึ้นกว่าเก่าแต่ก็ยังยืนยันเขาว่าจะทำหนังในแนวทางตามที่ตัวเองถนัดโดยสมุยซองจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่แรกค่ะ